สวัสดีครับหนุ่มบ้านคุณหนุ่มนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวที่เพิ่งซื้อมานะก็คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดนะของ Dimmybot นะรุ่น W10 นะตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้นะที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่11/11นะก็ตอนเนี้ยปัญหาที่การใช้งานอ่ะมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่โอเคนะเราก็ใช้งานได้ปกตินะแต่มันจะมีอยู่เรื่องนึงนะที่เราแบบว่าอยากจะทำนะแต่ว่ายังทำไม่ได้นะไปหาวิธีใน Google ก็ไม่มีนะก็คือเราอยากจะเซตอัพให้มันแบบสั่งการด้วยเสียงได้อ่ะคือปกติบ้านเราจะเป็นแบบสั่งการด้วย Google หลายๆอย่างนะหลายอุปกรณ์นะเราว่าจะทำคลิปตั้งหลายรอบแล้วเกี่ยวกับพวก Home Automate ของ Google ยังไม่ได้ทำนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ทำเริ่มต้นทำจากไอตัวหุ่นยนต์ถูพื้นทำความสะอาดก่อนเลยนะคือเราต้องการที่จะสั่งด้วยเสียงนะไม่รู้เราก็ไปหาวิธีเซตอัพนะแต่ว่ารุ่นนี้มันเหมือนไปหาแล้วมันไม่มีอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นโปรอ่ะมันมีนะแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่ใช่โปรไงมันเป็น DimmybotW10 เฉยๆไม่มีคำว่าโปรนะถ้ารุ่นนั้นอ่ะเราไปโหลดแอปโปรแล้วมันก็จะซิงกับ Google ได้ Google ได้ปกตินะ Google Home อ่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้นะเราจะมาบอกนะว่าเราทำยังไงนะในการเซตอัพให้เจ้าตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวเนี้ยให้มันซิงกับ Google Home ได้นะแล้วเราก็จะได้สั่งการด้วยเสียงได้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะเริ่มแรกนะทุกคนโดยปกติแล้วใช่ไหมในแอป Xiaomi Home เนี่ยเราคลิกไปที่ Xiaomi Home นะเราเริ่มแรกที่เราซื้อเครื่องมาเนี่ยเราจะทำการลงแอปแล้วก็ซิงกับแอปอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะเป็น Dimmybot W10 ตัวนี้นะแล้วก็จะมีห้องของเราเรียบร้อยเนาะตอนนี้คือเนี่ยเมื่อเราซิงค์ของเราอันนี้เรียบร้อยแล้วปกติแล้วแต่ว่ามันจะตัวเนี้ยมันจะไม่มีแบบว่าให้เซตอัพว่าตรงไหนที่จะแบบทำกับ Google ได้นะให้เรานะไปที่แอป Google Home นี่นะ Google Home ใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยตอนเนี้ยยังไม่มีอุปกรณ์ที่เป็น Dreamy W10 อยู่ปกติถ้ามันลิงก์กันได้เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะทุกคนมันก็จะขึ้นที่ Link to You เนี่ยแล้วก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีให้เรากดไปเครื่องหมายบวกแล้วก็ไปที่ set up device จากนั้นก็คลิกที่ work with google แล้วเราก็ให้เราเสิร์ชหาตรงเนี่ยนะแว่นขยายเนี่ยนะแล้วเสิร์ชคำว่า Dreamy เราก็จะเห็นคำว่า Dreamybot Mi Home นะตัวนี้นะให้เราคลิกที่ตัวนี้แล้วก็มันก็ถามว่าให้เราลิงก์ Account Dreamybot กับ Mi Home ไหมเราก็ Continue ไปแล้วเราก็ใส่ Account ของ Xiaomi นะให้เราใส่เข้าไปนะแล้วก็กด agree พวก user agreement เรียบร้อยนะแล้วก็ sign in เข้าไปนะแล้วมันก็จะถามว่า confirm หรือเปล่าให้เรากด confirm นะรอให้มันลิงก์แป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะแล้วเราก็ลองออกมาดูที่หน้าโฮมนะของ Google Home นะของแอป Google Home นะแล้วก็เลื่อนมาดูตอนนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีตัว Dimmybot เนี่ยเห็นมั้ย Dimmybot ตัวเนี้ยถ้าเรากดเข้าไปเห็นมั้ยกดเข้าไปปุ๊บมันเริ่มรันเลยเริ่มทำความสะอาดแผ่นถูพื้นนี่ทุกคนได้ยินไหม
ถ้าเรากดค้างเนี่ยนะตัวดีมี่บอทตัวนี้นะถ้าเรากดค้างแบบนี้นะแล้วเข้ามาในแอปเข้ามาในหน้าจอของหน้าของ Dimi Bot W10 นะใน Google Home นะเราก็คลิกที่ฟันเฟืองตรงนี้แล้วเราก็สามารถจะเปลี่ยนชื่อน้องได้ด้วยนะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้เราลองเปลี่ยนเป็นชื่อน้อง11นะเพราะว่าน้องตัวนี้เราได้มาตอน11นะแล้วเราก็เซฟโอเคเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสั่งงานด้วยเสียงดูว่ามันจะสั่งได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองสั่ง Google นะให้ทำความสะอาดบ้านให้เรานะโอเค Google ทำความสะอาดได้เลยเริ่มเห็นไหมว่า Google เรียกให้สั่งให้น้อง1111ทำงานเห็นไหมตอนนี้ตัว Dimi Bot น่ะก็จะเริ่มทำงานแหละคือเราสามารถสั่งด้วยเสียงได้เขาก็จะเริ่มทำงานตามที่เราเซตอัพไว้ในตัวแอปของ Mi Home นะเราเซตให้ทำห้องไหนบ้างนะเราก็ไปเซตตรงนั้นได้นะแต่ว่าหลักๆเลยเราก็คือตอนนี้น้องเริ่มทำความสะอาดแผ่นถูพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวน้องจะเริ่มทำงานนะเห็นไหมว่าน้องเริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะลองสั่งให้น้องหยุดทำงานนะ Hey Google หยุดทำความสะอาดได้เลยหยุดน้อง1111เห็นไหม Google เขาบอกว่าหยุดน้อง1111ก็คือน้องก็หยุดทำงานนะเดี๋ยวเราสั่งให้ Google ทำความสะอาดต่อนะHey Google ทำความสะอาดรับทราบเรื่องความสะอาดเริ่มใช้งานน้อง1111เห็นไหมทุกคนก็เวิร์กนะคือเราอะไปดูในเน็ตเราหาไม่เจอเลยว่าใครที่ใช้รุ่นนี้แล้วแบบสั่งการด้วยเสียงทำยังไงนะเราเห็นจะมีแต่รุ่นโปรที่มันต้องโหลดแอปไอ้ตัวนั้นน่ะแต่ว่าตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องโหลดแอปนะเราแค่พิมพ์ Dimi Bot ไอ้ Dimi Bot ที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราให้ดูนะที่คลิกเข้าไปตรงนั้นน่ะแล้วก็ทำให้มันลิงก์กันกับ account ของมี account นะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะอันนี้เราก็ให้น้องปล่อยน้องทำไปนะก็สรุปว่าเราแค่เข้าไปเซตอัพตรงแอป Google Home นะให้มันลิงก์กันนะคือที่เราหาไม่เจอตอนแรกก็คือไอตัวที่เป็นแอปไอจริงๆมันไม่ใช่แอปนะปกติมันจะต้องซิงก์กับแอปอีกแอปนึงเนาะของโปรดักต์เจ้านั้นๆนะแต่อันนี้คือมันเป็นแค่เหมือน
ป็น account รอย account ของ Xiaomi เฉยๆอ่ะเราไปซิงค์ account ตัวนั้นอ่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า Dimi Bot นะตรงนั้นนะของ Mi Home แค่นั้นเองนะมันก็จะสามารถทำงานกับ Google Home ได้นะทุกคนตอนนี้เราก็จะสามารถสั่งน้องได้ด้วยเสียงแหละเนี่ยตอนนี้น้องก็ยังทำความสะอาดอยู่นะก็หวังว่าจะคลิปนี้สั้นๆเหมือนเดิมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะทุกคนเพราะว่านี่แหละอะไรที่เราหาไม่เจอเวลาเรามีปัญหาน่ะเราคิดว่าเราน่าจะควรทำพวกเนี้ยเพื่อแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้เนาะเผื่อใครใช้รุ่นนี้อยู่นะทุกคนโอเคนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเผื่อจะได้มีอะไรเราจะได้อัปเดตอีกนะพวกเผื่อจะได้พวกเคล็ดลับบางอย่างนะถ้าไม่อยากพลาดเกี่ยวกับพวกโฮมออโตเมชันต่างๆนะเดี๋ยวเราจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะทุกคนพวกเคล็ดลับเกี่ยวกับโฮมออโตเมชันนะเพราะว่าบ้านเราอ่ะก็มีโฮมออโตเมชันหลายอย่างนะแต่ว่าเราแค่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเฉยๆเนาะอย่างพวกหลอดไฟหรือพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็สั่งการด้วยเสียงหมดเลยนะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับ